อดีตค่าตัว2,000ปัจจุบันรวย100ล้านมิวกี้ประยาเล่าย้อนเรื่องในอดีตสมัยนั้นเดินแบบได้ค่าตัวเพียง2,500บาทเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวฮอตของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับมิวกี้ประยาเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนเธอเพิ่งไปเดินแบบที่งาน Bangkok International Fashion Week 2012มาบัน็นมารทั้งยังเรียกเสียงฮือฮาสุดๆเลยล่ะค่ะและล่าสุดในอินสตาแกรมของมิวกี้ได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่า หลายคนไม่รู้ว่างานแรกของการเข้าวงการของมิวกี้คือการเป็นนางแบบย้อนไป15ปีที่แล้วตอนนั้นการเดินแบบคืออาชีพหลักของมิวกี้ก่อนจะประกวดตอนนั้นมิวกี้ได้ค่าตัว2,500ไปจนถึง5,000แล้วแต่ง,งานแต่โดยหลักจะได้ค่าตัวที่ประมาณ3,000บาทหลายครั้งแต่งหน้าทำผมเองและไปเกือบทุกจังหวัด โดยการนั่งรถตู้ไปกลับเหนื่อยมากแต่สนุกมากมิวกี้เล่าให้หลายคนฟังเสมอว่าถ้าถามว่าชอบทำอะไรมากที่สุดตั้งแต่ทำมามิวกี้จะตอบว่ารักและชอบการเดินแบบที่สุดเพราะรู้สึกสนุกตื่นเต้นและชอบความรู้สึกที่ได้เดินอยู่บนเวทีครั้งนี้ได้กลับมาเดินแบบจริงจังอีกครั้งในรอบน่าจะิ0ปีได้ดีใจมากเพราะนี่คืองานใหญ่แบง g k ข้ international fashion week 2022 ไม่งองแงที่ต้องตื่นมาบล็อกกิ้งตอน6โมงเชา้าทั้ง2วันฟิตติ้งชุดรอเวลาแต่งหน้าทำผมรู้สึกดีใจและสนุกสุดๆส,สุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องดีไซเนอร์และทีมงานทุกท่านที่ให้โอกาสมิวกี้ได้กลับมาทำใน,นสิ่งที่มิวกี้รักอีกครั้งมีความสุขดีใจและเป็นเกียรติมากๆค่ะและคนสำคัญที่สุดที่แนะนำจัดการเป็นธุระทุกอย่างให้พี่สาวเสมอขอบคุณจากใจค่ะ